ส่วนวันนี้บ้านเราอากาศยังร้อนนะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือทั่วไทยเนี่ยอากาศร้อนสูง40ถึง43องศาเซลเซียสค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนได้นะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBTสวัสดีค่ะดีกรีความร้อนทั่วไทยร้อนไม่แผ่วชาวเหนือชาวอีสานวันนี้มีพายุฤดูร้อนเป็นของแถมได้เฝ้าระวังผลกระทบกันด้วยนะคะวันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังปกคลุมอยู่ในประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดวันนี้43องศาเซลเซียสนอกจากนี้จะมีแนวสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ตอนเกิดพายุฤดูร้อนต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงสุด 37-43 องศาเซลเซียสมีพายุฤดูร้อนได้ 20% ของพื้นที่เฝ้าระวังที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียสมีพายุฤดูร้อน 10% ของพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียสมีฝนหล่มกระโชกแรง 20% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝน 10% ของพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียสมีฝนลมกระโชกแรง 20% ของพื้นที่ตกได้ที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสมีฝน 20% ของพื้นที่ตกได้ที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรสถานการณ์ฝุ่นเช้าถึงเที่ยงพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางฝุ่นสะสมตัวลดลงเล็กน้อยค่ะแต่จุดความร้อนอย่างมีมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝุ่นสะสมตัวเล็กน้อยหลังลมฝ่ายใต้มีกำลังแรงขึ้นกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News มาตามกันต่อเรื่องพระอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้กันค่ะห้ามพลาดนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ